มาแล้วหวัดกินกันเป็นแถวครับตอนนี้หนุ่มจะติดหวัดพี่ไหมมาแล้วผมว่าผมเป็นก่อนพี่นะหนุ่มเป็นหวัดนะครับวันนี้เป็นกันเพียบเลยข้างบนเสียงอ่ะเสียงจะไม่ดีกันละไม่รู้ใครแพร่เชื้อใครเชื้อชั่วอย่างเฮียเลยไม่เป็นไรตอนนี้ผมพูดดังๆไม่ได้ถ้าพูดดังๆแล้วเดี๋ยวมันจะวันนี้เนี่ยวันนี้ขอว่าไลฟ์11เนี่ยเราเหลือกัน2คนด้วยแบบเบาๆ40นาทีแล้วอาจจะประมาณสัก4ทุ่มออกไม่เกิน4ทุ่มอ่ะ50นาทีประมาณ50นาทีนะครับครับก็ต้องขออภัยด้วยใช่แล้วร่างกายไม่ค่อยดีไอ้หนุ่มมันร่างกายไม่ค่อยดีวันนี้ต้องขออภัยนะก็มาคุยเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดให้อ่านเม้นกันเยอะหน่อยนะเพราะว่าข่าวก็ไม่มีอะไรส่วนถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่หนำแล้วเดี๋ยวไปต่อเพจเฮียที่บ้านแล้วกัน4ทุ่มครึ่งประมาณนั้นจะพยายามทำให้ได้ถ้าเสร็จจากตรงนี้เร็วก็ได้กลับบ้านเร็วนะเดี๋ยวใครตามไปดูเฮียเต็กไลฟ์ต่อแล้วกันนะเพราะว่าตรงนั้นก็เดี๋ยวไปคุยกันต่อวันนี้หนุ่มมันดูสภาพแล้วมันความจริงไม่พอจริงวันนี้ปิดไลฟ์ก็ได้นะไม่ต้องมาก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นงานมันไม่มีคนอ่ะใช่ไหมฮะแล้วเป็นไงบ้างไม่หมายถึงว่าเราไม่มีคนไงหรือถ้าผมไม่ลงมาไลฟ์ก็ใช่มันจะมีเฮียอยู่คนเดียวก็เหลือเฮียคนเดียวคราวนี้ก็เดี๋ยวจะเหนื่อยหรือเปล่าเออนะก็เดี๋ยวถือว่าวันนี้เราก็มาคุยกันประเด็นมากก็ไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้นะครับแต่ว่าก็จะเปิดให้แฟนๆพูดอะไรบ้างเยอะก็ส่งคอมเมนต์มาใช่ถามตอบยังข่าวที่ดูตอนนี้ก็คือข่าวไอ้เรื่องของซิตี้เรื่องบราโวนี่แหละก็เขียนบอกจะไปยืมโกมันมีหลายกระแสข่าวบางอันก็บอกว่าจะไปดึงตัวของตัวเองนั่นแหละกลับมามันมีปล่อยดาวรุ่ง19ปีให้สโมสรในฮอลแลนด์ยืมไปก็เดี๋ยวจะไปดึงกลับมาจะไหวเหรอก็เขาบอกว่าย้ายไปเล่นตรงนั้นแล้วเล่นดีใช้ได้ก็จะดึงกลับมาแต่ว่าแล้วกระแสอื่นกระแสอื่นคืออาจจะไปเล็งพวกโกที่ทีมอื่นเขาไม่ใช้ขอยืมเพราะว่าตามกฎแล้วมันจะมีกฎขอยืมฉุกเฉินได้ในกรณีที่ผู้สัมปทานบาดเจ็บอะไรตอนนี้มันเหมือนมีข่าวกับเดียโก้คาวาเลลี่อันนี้เป็นอดีตโกหงนะแต่ว่าคือรู้สึกว่าพาเลทจะปล่อยออกมามั้งแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเกลอนาบาสส่วนไอ้ยัสเปอร์ซิเลเซนที่จะไปเอาอ่ะต้องบอกว่าไอ้ตัวซิเลเซนเนี่ยโชคร้ายนะทำไมอ่ะคือมันไม่ได้ย้ายไงเพราะว่ามันซ้อมเจ็บจากกับบาซ่าไงล่าสุดเนี่ยก็ต่อให้แมนซิตี้เอามาก็ไม่ได้เป็นมือหนึ่งอยู่ดีแหละก็เป็นมือสองแต่คือซิเลเซนอย่างน้อยก็คือมาก็คือมันก็จะได้เล่นบอลด้วยบรรยากาศหรือว่าอะไรแต่ล่าสุดมีข่าวกับเกลอนาบาสด้วยใช่ก็จะไปขอยืมมีคือพิจารณาอยู่ดูว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยยอมมั้ยเพราะเรอัลมาดริดตอนนี้มีโก4คนนะพี่ถ้าไปเอาโกดาวรุ่งไม่ดีกว่าไอ้ลูนินน่ะก็ไม่รู้แต่คือมันมีโกอยู่4คนคือมันมีโอกาสไงเพราะว่ามีกุ๊กตัวมีนาวาสมีกาซีย่ามีลูนินคนไหนก็ได้ยกเว้นกุ๊กตัวใช่เออจริงป่ะแต่ไม่แน่เขาอาจจะไม่ปล่อยนาวาสก็ได้ก็อาจจะให้คนอื่นบอกงั้นไม่เอาคนอื่นมั้ยล่ะอะไรอย่างเงี้ยเอาลูนินไปก่อนมั้ยไปสร้างประสบการณ์มั้ยอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอาจจะได้นะถ้าเอามาก็มาเล่นบอลถ้วยไงก็มาให้เล่นในลีกคัพเล่นใน FA คัพอะไรแบบเนี้ยแต่อย่างมันเกี่ยวไหมอย่างเป๊ปเป็นบาเป๊ปเคยทำบาร์ซ่ามาแล้วไปยืมนักเตะมาดริดไม่เกี่ยวพี่จะรู้สึกไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรเป๊ปเคยไปทำอะไรแล้วเคยไปยืมของมาดริดอะไรป่ะไม่เคยนะก็ไม่เคยแต่มันไม่เกี่ยวอะไม่รู้อะกูไม่แน่พี่ว่าพี่คิดมากไปแล้วไม่เกี่ยวหรอกไม่แน่นะใครมาคิดสักสงสักสีอะไรไม่มีอะไม่รู้อะไร้สาระนะฮะอ๋อนะมันก็ต้องเอามาก่อนเนี่ยและอีกอย่างจี้มันจี้มันให้มันแบบว่าให้มันพูดเยอะและอีกอย่างไอ้นาวาสเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนสเปนด้วยไม่เกี่ยวเลยอ่ะโอเคเนั่นก็คือแต่พี่ว่าไม่ได้นาวาสเอาป่ะก็ไม่รู้บางทีมาดริดอาจจะนักเตะอาจจะอยากก็ได้เพราะว่ามันอาจจะบอกว่ามันจับได้นะมันอาจจะสู้กับไอ้ดีโบกุกตัวพี่เลี้ยงผมก่อนนาบิลเฟคีอ่ะพี่ยังไม่เลี้ยงเลยติดอยู่แล้วแล้วมึงกูติดอะไรมึงว่างวะนั่นนาบิลเฟคีไงแล้วไอ้ตอนนั้นที่ไอ้มึงอยู่กับกูด้วยไอ้ที่ไอ้อ้นมันเสียใช่ไหมไอ้อ้นเสียไงมึงได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไงผมมันระดับไหนแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวไปเลยคือเรื่องไอ้นาวาสเนี่ยคือมันถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมมันก็มีมันขึ้นอยู่กับว่าแมนซิตี้จะให้อะไรนาวาสหมายว่ามาแล้วจะได้เล่นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามาได้เล่นแน่นอนเพราะว่ามีบอลถ้วย2รายการในสเปนมีแค่โกปาเดลเรคือถ้านาวาสอยู่กับเรอัลมาดริดต่อเนี่ยได้เล่นแค่โกปาเดลเรเท่านั้นนะที่เหลือคือในลาลิก้าเนี่ยไอ้กุ๊กตัวก็เล่นแชมเปี้ยนลีกในแชมเปี้ยนลีกก็ไอ้กุ๊กตัวเล่นแต่ถ้ามาอังกฤษเนี่ย
อย่างน้อยได้เล่นลีกคัพได้เล่นเอฟเอคัพแน่นอนก็แบบว่ามีเอเดอร์สันอะไรเกิดเป็นอะไรขึ้นมาได้เล่นเลยก็มีโอกาสอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีโอกาสทั้งไม่มาแล้วก็มามันอยู่ที่ว่าทางถ้าเป๊ปอยากจะได้เกลอนาวามันก็ต้องไปหว่านล้อมเลยประมาณอย่างเงี้ยนะครับเออแต่ผมว่ามาดริดเนี่ยก็อาจจะเสนอทางเลือกอื่นที่พี่บอกว่าเอากิโก้กาซิยาไหมล่ะกิโก้ไม่เอาอ่ะเอาไปเป็นตัวสแตนบายไงเอาลูนินดีกว่านะลูนินดูส่งมานะผมว่ามันเป็นการยืมอ่ะผมว่ามันยืมอยู่แล้วไงหมายถึงว่ามันไม่จำเป็นต้องไปคาดหวังเนี่ยว่าเราจะเอาตัวนี้มาแล้วมันจะคือแค่ว่าเอามาเป็นฉุกเฉินกรณีที่เกิดเอเดอร์ซอนดันเจ็บขึ้นมาก็เอาตัวนี้เล่นได้ดีกว่าเอาเด็กแบบไม่มีประสบการณ์อืมอ่ะนะถ้าเป็นผมจะเลือกผู้สำรวจตัวมีประสบการณ์นะเอาตัวเก่าๆหน่อยดีกว่าก็เหมือนแมนยูไปได้ลิแกนใช่ไหมเพราะว่านักเตะไอประตูเด็กอ่ะเอามาก็เท่านั้นแหละเพราะว่ามันก็มีตัวมือ3ของมันที่ชื่อดาเนียลกริมชอเนี่ย20ปีก็ใช้ได้อยู่แล้วแล้วไหนจะไอตัวที่ผมบอกว่าปล่อยให้ฮอลแลนด์ยืมไปเนี่ยเอ็นเดซีเบรด้ามั้งเพราะนั่นก็ดึงตัวเก่ามากกว่าตัวนี้อายุ19เออเพราะนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเล็งไปที่ประตูที่มีประสบการณ์มากกว่าครับแล้วคราวนี้มีในส่วนของแมนยูเต็ดบ้างมีอะไรบ้างก็มีแมนยูเหมือนก็ตอนนี้จะเหมือนกับว่าจะพยายามหย่าศึกกันได้ระดับนึงแล้วนะผมก็ไม่รู้เพราะว่าข่าวว่าอย่างนั้นทั้งเรื่องของป็อกบาเรื่องของเคสกับวูดมูรินโญ่นี่กับป็อกบากับเอเย่นป็อกบาอะไรนี้ด้วยฮะแล้วก็วูดเวิร์ดกับมูรินโญ่ด้วยบอร์ดบอกว่าเอ็ดมึงพอหยุดพอละอะไรประมาณอย่างเงี้ยหมายถึงยังไงเอ็ดจะไปทำอะไรมูรินโญ่ก็เรื่องมาร์ซิยาลไงตอนนี้คือเขามีข่าวก็เขาออกมาตอนนี้ไงเขาไม่พอใจกันในเรื่องคือเขาบอกว่างัดกันงัดกันเรื่องเขาบอกว่ามูรินโญ่อยากให้ขายเพื่อเอาเงินเนี่ยเพื่อให้เอาเงินมาใช้ตอนมกราแต่เอ็ดวูดเบิร์ดเนี่ยบอกว่าไม่อยากขายนี่ไงแล้วมึงถามกูทำไมเนี่ยก็มึงก็รู้อยู่แล้วเนี่ยไม่แต่ผมงงว่าแล้วตกลงคือแล้วยังไงแล้วอยากสึกยังไงก็บอร์ดเขาบอกว่าก็คือเอ็ดมึงเงียบๆไปตอนนี้ก็คือแบบว่าไม่ต้องยุ่งเลยไม่ต้องเปิดศึกไม่ต้องเถียงอะไรกันสรุปคือขายไม่ขายก็ไม่ขายได้ว่ะตอนนี้ยังอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ปล่อยแน่ไม่ปล่อยมาร์ซิยาบอกว่ายังไงยังไม่อยากย้ายตอนนี้อยู่ดีมาร์ซิยาบอกไม่อยากย้ายคือข่าวมันก็ส่วนก็เขาเรียกว่าสวนทางกันเนี่ยคือพี่มันมีพวกเดลี่สตาร์แต่พวกนี้เชื่อไม่ค่อยได้ไอ้พวกเดลี่สตาร์บอกว่ามูรินโญ่อยากให้ขายแต่อีกกระแสข่าวนึงซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้บอกว่ามาร์กซิยาลไม่ได้อยากย้ายเขาไม่ได้อยากย้ายไงเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูไอ้ข่าวที่บอกว่ามูรินโญ่จะไปงัดกับเอ็ดว่าให้ขายมาร์กซิยาลผมว่าอาจจะไม่จริงผมคิดว่ามูรินโญ่เขาน่าจะฉลาดพอคนโดนเด้งมันคือเขาอ่ะเขาจะไปทะเลาะกับเอ็ดให้มันเสียเวลาทำไมวะพี่เอ็ดมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะโดนปลดอ่ะเออแต่เขาอ่ะถ้าเขาไปงัดมากๆอ่ะเขาโดนเด้งได้นะผมก็เลยคิดว่าข่าวจากเดลี่สตาร์เชื่อไม่ค่อยได้เหมือนแบบเขียนให้มันดูหรือว่าแต่เดลี่สตาร์ข่าวมันไม่ค่อยน่าเชื่อเหรอใช่ใช่นะก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะวันมีอเล็กซิสกลับมาซ้อมแล้วใช่ใช่ไหมน่าจะได้เล่นตกลงว่าของหนุ่มนี่คือเตะวันจันทร์นะมันเดย์ไนท์มันเดย์ไนท์ตีสองคู่เดียวเลยโดนได้ผ้าอีกมันเลยมึงผมได้ผ้าอีกนะวันนั้นนี่มันเลยถ้าแพ้ก็เรียบร้อยถ้าแพ้นี่ไฟลุกถ้าแพ้นี่ผมว่ามีแววกลับมาหัวเมื่อนี้อ่ะแล้วเกิดกลับกันชนะก็อาจจะช่วยลดดีกรีลงมานิดนึงแต่ว่าผมมันต้องดูด้วยว่าชนะยังไงชนะแบบว่าเล่นไม่ได้เรื่องทั้งเกมแล้วมึงมาปุ้งหนึ่งชนะอย่างเงี้ยก็เท่านั้นจริงเหรอคาดหวังขนาดนั้นนี่สเปอร์นะมึงแล้วไงอ่ะพี่ก็พี่บอกเองว่าสเปอร์มาเยือนแมนยูส่วนใหญ่แพ้เข้าใจแต่ชนะจะชนะต้องชนะในรูปเกมที่เรารู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวพี่สมมติพี่โดนบุกกันหนามงอหัวไม่ขึ้นแต่สเปอร์มันยิงออกเองสมมตินะแล้วพี่ไปโชคดีได้แบบชนะอย่างเงี้ยถามว่าน่าภูมิใจเหรออาจจะไม่พอใจมากมันก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมันต้องมีพัฒนาการว่าแบบเอ้ยช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่เซตบอลเล่นให้มันอย่างเงี้ยถ้ามันอย่างเงี้ยมันโอเคนะก็เดี๋ยวแฟนแมนยูก็วันจันทร์ครั้งที่แล้วเป็นแฟนลิเวอร์พูลไปแล้วเมื่อวันจันทร์คราวนี้เป็นแมนยูบ้างทีมเดียวโดดๆช่วงนี้ผมไม่สนใจแล้วเฮียอยากจะเจิมจะอะไรก็ไม่เป็นไรไม่ได้เจิมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันยิ่งแพ้มันก็ยิ่งโดนไล่เร็วขึ้นก็ดีเหมือนกันไม่ได้กินข้าวเร็วด้วยไม่ก็ดีเหมือนกันก็เปลี่ยนโค้ชเลยไม่หรอกยังอยู่ต่ออยู่เขาเซฟมูกันทั้งแผ่นดินคือคนส่วนใหญ่เซฟแต่แฟนแมนยูไม่เซฟไงเข้าใจป่ะเออรู้นะคือแบบว่าก็เดี๋ยวรอดูว่าเกมเจอสเปอร์นี่แหละจะเป็นยังไงจะมีโอกาสปรับยังไงบ้างมันปรับอะไรมากไม่ได้พี่มันก็ตัวเดิมก็กลับมาเล่นตำแหน่งเดิมก็ไม่ได้มีอะไรถอดมาร์กออกก็ควรจะเป็นอย่างนั้นลินการ์ดจะกลับมาไหมก็มีโอกาสเพราะว่าตอนนัดแรกที่ชนะไม่ใช่ลินการ์ดก็มีโอกาสนะคือ
แรดฟอร์ดเนี่ยน่าจะนั่งแรดฟอร์ดคงไม่ได้เล่นแล้วก็เป็นลูกากูากูอเล็กซิสอาจจะเป็นอเล็กซิสลูกากูลินการ์ดก็สามตัวนี้แหละน่าจะแล้วก็ตรงกลางอาจจะยังเป็นอย่างเดิมตรงกลางบ็อกปาเอเรล่าอันเดสเปเรล่าเล่นต่ออีกสักเกมหรือเปล่าเออแล้วเอเรล่าตอนนี้ยังอยู่ยังเจ็บอะไรป่ะไม่ได้เจ็บนี่ก็มันไม่ใช่วะว่าใช้เอเรล่าก็อาจจะมองว่าอันเดสเปเรล่าเล่นดีไงก็เลยให้โอกาสเล่นต่อเนื่องประมาณนั้นก็แต่เกมที่มันต้องบู๊อย่างเงี้ยต้องควรจะเป็นเอเรล่าไหมใช่ผมก็ว่าอย่างนั้นมันมีเอเรล่าบ็อกบาร์แล้วก็เฟร็ดน่าจะโอเคกว่ามันน่าจะดีกว่ามันน่าจะดีแต่ก็ไม่รู้ว่าพอเวลาเล่นจริงๆออกมามันจะกลมกล่อมไหมจะเล่นได้ดีไหมคือตอนนี้แมนยูไนเต็ดมันไม่มีมาตรฐานนะพี่ที่ผมเคยบอกว่าแบ็คขวาเขาบอกว่าอันโตจะกลับมานะลูกชอก็ยังได้เล่นหวังว่าจะไม่ใช่ว่าอันโตนิโอวาเลนเซียฟิตมึงก็เอาอันโตนิโอวาเลนเซียไปเล่นแบ็คขวาแล้วแบ็คซ้ายใช้แอชลีย์ยังเนี่ยจบเฮอ่ะแล้วเซ็นเตอร์เปลี่ยนไหมอาจจะให้ฟิลโจนเล่นก็ได้เพราะว่าคราวที่แล้วตอนที่เล่นผิดพลาดเนี่ยภาพจับไปมานั่งสำรองหน้าฟิลโจนนั่งนิ่งเลยนิ่งคืออะไรอาจจะกลับมาเป็นฟิลโจนอีกอะไรอย่างเงี้ยคริสมอลลิงอะไรเงี้ยมีสิทธิ์ใช่ไหมก็ในเมื่อคู่นี้มันนัดที่แล้วมันโอ้โหเล่นแย่มากออกทะเลใช่ป่ะแต่ผมว่ามันวัดไม่ได้อ่ะเพราะว่าจริงๆไบยี่อ่ะมาตรฐานมันค่อนข้างโอเคนะเป็นกองหลังที่จริงๆสมมติว่าเกิดว่าอยู่ดีเปลี่ยนเป็นคู่ของสมอลลิงกับฟิลโจนเลยไบยี่แม่งรู้สึกไงวะมันเฟลเลยนะเนี่ยใช่คือโดยหลักการผมว่าควรต้องใช้อย่างน้อยคนใดคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งนะต้องอยู่ไบยี่ก่อนควรเป็นไบยี่ก่อนคือต้องให้กำลังใจอ่ะเพราะจริงๆมันเป็นกองหลังที่ผมว่ามันก็เล่นดีตั้งแต่ย้ายมานะเป็นคนที่ถูกโจมตีน้อยที่สุดในบรรดาเซนเตอร์ของแมนยูแต่ปีที่แล้วได้เล่นน้อยเพราะว่าเจ็บครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเล่นไม่ดีจริงๆแต่มันเล่นไม่ดีทั้งทีมมันโทษแค่คู่เซนเตอร์วันนั้นน่ะไม่ได้ป็อกบาเนี่ยผมไปนั่งดูไฮไลท์ไปนั่งดูจังหวะผิดพลาดนี่เยอะมากวันนั้นน่ะคือเล่นแบบว่าแย่มากแย่แบบไม่รู้จะตำหนียังไงคือได้บอลปั๊บเสียบอลพลาดหรือว่าทำฟาวเยอะได้บอลปั๊บทำเสียเสร็จไปฟาวเขาได้บอลปั๊บทำเสียเสร็จไปฟาวเขาจ่ายออกจ่ายเหมือนสมาธิไม่มีนะเหมือนมันไม่รู้ว่ะพี่พอมันเสียบอลแล้วมันสมาธิมันไม่อยู่กับตัวแล้วอ่ะมันพอเสียฟาวบ่อยๆมันเล่นแล้วแบบแล้วก็ด้วยความที่มันหลายอย่างคือป็อกบาเป็นคนเล่นยากหนึ่งสองคือระบบไม่เอื้อด้วยเพราะว่านักเตะแมนยูยืนกันห่างพอเวลาให้บอลไปที่ป็อกบาเนี่ยมันไม่มีทางเลือกนะผมสังเกตหลายช็อตคือไม่มีตัวมาเอาไม่มีตัวมาอยู่ใกล้ๆเพื่อมาเอาบอลไปเล่นต่อล็อกบาร์มันก็ต้องเอาไปทำเองพอมาไปทำเองพอมันเจอคู่แข่งมันก็จะไปหลบทีนึงไปหมุนทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบกลายเป็นเสียบอลครับนะนะอันนั้นก็คือแมนยูไนเต็ดส่วนลิเวอร์พูลก็มีข่าวเรื่องของพวกที่ต่อมีทางได้พันธมิตรใหม่เป็นรีไวเกงยีนเหรอเกงยีรีไวแล้วยังไงก็อยู่สหรัฐของหนุ่มได้โคเลอร์ไปส้วมนะแต่ว่าโคเลอร์นี่เป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดีเยอรมันใช่ไหมเหรอใช่โคเลอร์นี่ก็แบรนด์ดังบ้านใครใช้บ้านผมใช้ยี่ห้อโคเลอร์นี่บ้านรวยใช้ด้านใช้ด้านบนดีนะยี่ห้อนี้ดีนะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกใช่นะครับแล้วก็มีส่วนของเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องแค่แบบสติหลายๆอย่างนะสติอะไรเงี้ยซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวเราไปอ่านเม้นกันดีกว่านะอ่านเม้นดีกว่านะวันนี้เผื่อมีใครถามอะไรมาใช่จะได้รู้อะไรเงี้ยตอบไปตามนั้นดีกว่าแรกๆก็จะมีทักทายมาสวัสดีทุกคนเลยนะครับเฮียเต็กกับคุณไปเป็นพี่น้องกันป่ะครับหน้าเหมือนกันมากๆไฟเหรอไฟเหรอเคยพากบอลด้วยกันก็คล้ายนะก็คล้ายนะพี่น้องกันตอนนั้นเขาบอกว่าไงเขาไอพี่เหนือเขาอําด้วยนะคู่พี่น้องคู่พี่น้องแล้วมีบอกว่าอยากเห็นเฮียวิจารณ์บอลไทยหน่อยเมื่อวานพูดหมดแล้วนะครับกลับไปดูเมื่อวานนี้ใช่กลับไปดูของเมื่อวานนี้นะครับตอนท้ายๆอ่ะตอนท้ายๆเลยประมาณสัก10นาทีสุดท้าย10-20นาทีสุดท้ายไปดูตรงนั้นนะฮะดีครับคุณหนุ่มเฮียเต็กรายงานตัวครับลาราชาเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับวันนี้คุณหนุ่มไม่ค่อยสบายนะก็เสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียงเบาไปนิดนึงนะครับก็เล่นเป็นอ่านเม้นแล้วกันนะไหวป่าววะพูดได้โอเคปารีสจะผ่านคดีไหมครับมาดริดจะได้ซื้อเอ็มบัปเป้คดีอะไรปารีสนี่เขาเรื่องการเงินมันไม่มีปัญหาไหมมีปัญหาไหมเออไม่น่ามีอะไรนะไม่มีอะไรหรอกครับปีนี้แมนซีกับลิเวอร์พูลมีคนรอดูคู่นี้มากที่สุดครับก็เป็นไปได้เดี๋ยวพวกเราจะช่วยครับจัดไปเลย500แชร์ทุกคนโอ้โหขนาดนั้นเลยตอนนี้คนดูเราประมาณ880ขอสัก300 200 300ขอสัก300แล้วกันได้ป่ะนะแล้วอย่าลืม JPS ด้วยนะครับครับผม
จฟเฟสนะผู้สับสนใจดีของเราใช่กับคอลเลคชันใหม่อัลตร้าโมเดิร์นนะอย่าลืมไปแอดไลน์แอดไทยเจฟเฟสไปสอบถามรายละเอียดกันได้ครับวันนี้อ้นมันไปสุพรรณกับนครสวรรค์ใช่ไหมใช่ใช่นะฮะไปเนี่ยออมสินใช่อย่างมากของฟุตบอลเลยไม่ได้ไลฟ์เลยวันนี้ใช่ครับครับนะฮะมีบอกว่าสวัสดีครับแชร์ไป6กลุ่มแล้วเฮียขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็มีบอกว่า2เฮียแมนยูเป็นทีมที่แมนยูเป็นที่มูหรือว่านักเตะแย่อันเนี้ยมีหลายคนแบบพยายามเถียงกันผมคิดว่ามันก็พอกันพอกันทั้งคู่พอกันทั้งคู่แต่ว่าหลักๆเนี่ยโค้ชต้องรับเยอะหน่อยเพราะเขาเป็นคนวางแท็กติกแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าดึงตัวผู้เล่นด้วยเป็นคนสอนเนี่ยพูดง่ายๆพี่คือนักเตะมันอาจจะไม่ดีส่วนหนึ่งแต่โค้ชมันก็สอนไม่ดีด้วยถ้าเกิดมึงคุมไม่อยู่มึงก็ต้องไม่อยู่มึงก็ต้องไม่ควรที่จะอยู่จริงถ้าเกิดคุมนักเตะไม่อยู่จริง คือโค้ชถ้าเกิดสอนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนก็แค่นั้นครับมีบอกว่าถ้าปลดมูแล้วไม่ได้ซีดานใครควรเป็นโค้ชแมนยูต่อไปถ้าปลดต้องแปลว่าต้องรู้ว่าเอาใครใช่ถ้าปลดแล้วต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องรู้ได้โค้ชระดับโลกอย่างน้อยคือไม่มีทางปลดก่อนแล้วมานั่งตายระดับหน้าว่าไม่มีทางเฮ้ยตอนนี้ใครว่างอยู่วะอะไรเงี้ยไม่มีทางงั้นเละแน่ไม่มีทางยังไงต้องไปหามาก่อนแล้วพอปลดแล้วรู้ถึงรู้แล้วต้องรู้แล้วรู้แล้วต้องรู้แล้วนะครับคือตอนนี้เผลอๆเนี่ยต้องมีการแอบดีลกันแล้วด้วยแอบคุยว่ามึงโอเคมีการคุยกันล่วงหน้าทำนองนี้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยู่ดีๆปลดเนี่ยมึงเอาไหมมึงโอเคเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าถ้าไม่ใช่ซีดานจะมีใครอ่ะพี่คิดว่ามีใครถ้าไม่ได้ซีดานตอนนี้เหรอไม่มีนะไม่เอาพวกตัวเลือกแบบว่ากระตอกกระจอกนะขอข้ามไปเลยพวกซัมเปาลีพวกหลุยฟานคาวพวกเดวิดมอยพวกเนี้ยตัดทิ้งไปเลยนะ คือเป็นของที่เป็นไปไม่ได้ไงพี่เข้าใจป่ะคือมันเป็นเรื่องตลกถ้าเราคุยกันแต่ว่าในความเป็นจริงคือแมนเด็ดคงไม่ไปจ้างอยู่แล้วเอาที่มันดูเป็นไปได้ถ้าไม่ใช่ซีดานพี่ว่าใครถ้าไม่ใช่ซีดานเนี่ยมันจะมีเหรอใครอองรีตอนนี้ไปบอกโดนะบอกโดแล้วอองรีไปบอกโดไปบอกโดแล้วกิกซี่ได้ไหมไม่ว่างไงพี่เอาคนเอาคนว่างอยู่ด้วยถ้าไม่ว่างแต่ว่าขอให้ดึงมาอาจจะยอมว่างไหมสำหรับกิกซี่ประมาณว่ายอมเปลี่ยนงานเลยใช่ไหมเปลี่ยนไหมก็ได้นะถ้าร้านกิกไม่แน่ใช่เพราะว่าเขาอยากคุมแมนยูแต่ว่าถามว่าบอร์ดบริหารจะกล้าขนาดนั้นเหรอใช่เรื่องของประสบการณ์ใช่ไหมกล้าผมคิดว่าแมนยูเต็ดน่าจะเลือกโค้ชที่มีประสบการณ์มากกว่าจะไปเอาโค้ชที่แบบว่าเอ้ยเอาคนเก่าเรานี่แหละรู้ความเป็นแมนยูแต่เอาจริงๆเป็นโค้ชเก่งหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เวนเกอร์ก็ไม่ได้คิดว่าไม่เพราะว่าเวนเกอร์มันไม่น่าจะได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นไอคอนของของอาร์เซนอลไปแล้วอ่ะแม้ว่าเวนเกอร์จะมีข่าวว่าเดี๋ยวผมขอตัดสินใจอนาคตของผมตอนเดือนกันยายนนี้นะครับว่าจะว่ายังไงอะไรเงี้ยไม่มีนะยากคือถ้าเอาแบบระดับท็อปด้วยนะระดับแบบว่าพูดชื่อขึ้นมาแล้วโอ้ยเป็นโค้ชที่เก่งชาดงชาดิมก็งานก็ยังมีอยู่ก็มันก็ยากด้วยแต่ถ้าเกิดไปดึงชาดิมถามว่าเขาผมเพื่อเขาอยากมาเพราะว่ามันเป็นการก้าวกระโดดในหน้าที่การงานแต่ประเด็นคือเราจะเคลียร์กับโมนาโกได้หรือเปล่าเพราะโมนาโกไม่มีโค้ชเองนะเนี่ยบองเอาป่ะมันนานไปแล้วอ่ะเขาเอาเปล่าล่ะคือถือเกิดว่าตอนเอาตอนที่เขาเพิ่งออกจากเปเชเลยผมตอนนั้นกำลังร้อนนะผมเอานะไม้อะไรมือถ้ามันมาอยู่ดีบองถึงเงียบไปเลยผมก็ไม่รู้ทำไมพอเขาว่างงานแล้วเขาไม่มีงานทำวะมันเงียบไปเลยไงไม่เข้าใจถามว่าความสามารถเขามีไหมตอนนั้นเขาทำดีนะเอาจริงๆผมว่าดูดีกว่าตอนที่อูไนเมรี่คุมอีกดูดีกว่าอีกเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเปียเชโจทย์ของเขาคืออยากได้แชมป์ยุโรปใช่แล้วตัวมันไม่เหมือนตอนนี้ไงใช่ตอนนั้นยังไม่มีเนมงเนมาใช่ยังทำได้ดีขนาดนั้นคือตัวตอนนั้นถามว่าดีไหมดีนะเขาเปียเชก็ใช้เงินแล้วอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวว่าเทียบกับชุดปัจจุบันเนี่ยชุดปัจจุบันดีกว่าอีกนะครับแต่ว่าถ้าชุดปัจจุบันให้บองทำเผลอๆไม่แน่เผลอไม่แน่นะใช่ไหมแต่ว่าบองคือเงียบไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองจริงตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นซีดานอย่างที่หนุ่มมันเหลือแค่ซีดานที่ว่างแล้วแบบมันดึงได้ทันทีไงเขาว่างอยู่ไงเอริเก้ก็ไปทำทีมชาติสเปนใช่แล้วผมคิดว่าคงไม่ทำตัวเหมือนยูเรโลเปเตกีนะที่แบบออกจะทำอีกสเปนนี่ถึงเหมือนโดนฆ่าเลยนะมันเสียศักดิ์ศรีนะทีมชาติสเปนโดนอย่างนี้2ทีผมว่ารอบนี้ที่เขาคุยกันแต่งตั้งคงคุยกันแล้วแหละว่าเฮ้ยมึงห้ามทำแบบดูโยเลนโลเปเดกีนะอย่างน้อยๆมึงต้องคุมกู2ปีหรือไม่มึงก็ต้องมาบอกกูก่อนก่อนจะตัดสินใจใดๆเนี่ยต้องมาบอกมาคุยก่อนให้เห็นหัวกูมั่งเพื่อจะได้หาทางหนีทีไล่มึงไม่เอาจะได้ไปหาคนอื่นอะไรเงี้ยแต่อย่างโลเปเดกีตอนนั้นคือไม่มีการบอกอะไรไงไม่มีการบอกอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับก็น่าจะเป็นถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดดิวจริงต้องคุยกับซีดานแหละนะมันก็น่าจะมีแค่คนเดียวเพียงแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองใช่แล้วก็มีบอกว่าผ่านไป2นัดพวกพี่ว่าทีมไหนจะติดท็อป4โอ้โหอย่างนั้นเลยโอ้โห
ง่ายอย่างนั้นมันไม่ใช่ง่ายๆต้องแค่2นัดเองอ่ะแต่ถ้าเกิดเอาถึงฟอร์มตอนนี้อ่ะอาร์เซนอลยากอ่ะผมให้แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลติดแน่นอน2ทีมทีนี้อีก2ทีมเนี่ยยังดูไม่ออกเชลซีนี่ต้องดูอีกระยะยาวนะเชลซีดูมีโอกาสดีกว่าทั้งแมนยูอาร์เซนอลสเปอร์ผมคิดว่าเชลซีดูมีโอกาสดีกว่าถ้าใน3ทีมนี้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์เข้า2เนี่ยเข้าอีก2โควต้าเนี่ยผมให้เชลซีกับมันเหลือใครวะสเปอร์สเปอร์เชลซีแมนยูว่าสเปอร์เข้าไม่ดิมันต้องมีอีกทีมดิมันเพิ่งแค่นั่นไงเออเซนอนเชลซีกับแมนยูไหมหรือยังไงจะตัดสเปอร์ด้วยเหรอสเปอร์ก็มีโอกาสผมว่าสเปอร์ผมว่าสเปอร์ผมว่าสเปอร์ติดก่อนเชลซีกับจริงเหรอโอ้โหสเปอร์เก่งนะเว้ยเชลซีก็เก่งนะไม่หลุดนะสเปอร์นี่ถ้าจะไม่หลุดนะต้องรอดูเจอทีมใหญ่ก่อนว่าเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเจอแมนยูเนี่ยถ้าชนะแมนยูได้นะดูทรงก็รู้แล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็แซงเลยนะครับอย่างนั้นเนี่ยโอเคอ่ะต่อน่าจะประมาณนี้มาเร็วจังกำลังดูเฮียเม้งอยู่เลยต้องทิ้งเฮียเม้งมาเลยทิ้งเฮียเม้งเลยเหรอจริงเหรอเฮียเม้งเขาไลฟ์อยู่เหรออันนี้บอกว่าไปมาจำกันไม่ได้ว่าติดอะไรกันไว้เออมันเยอะแต่ว่าไม่มีลืมนะเว้ยมีลืมเพราะว่าเดี๋ยววันอังคารเดี๋ยวว่าจันทร์หรืออังคารนี้ที่เราบอกเดี๋ยวเราไปไลฟ์นอกสถานที่อ่ะที่ร้านเดิมอ่ะโอเคเดี๋ยวว่าไปทานข้าวกันนี่บอกเฮียวันเสาร์พี่อ้นไม่แบ่งเฮียเลยจากอีกากลายเป็นปลาหมึกหน้าตาอย่างฟินโอ้โหวันเสาร์ทำอะไรวะวันที่ไลฟ์วันนั้นน่ะหรอเออมันไปทำอะไรของมันอ๋อวันนั้นที่ต้องเหมียวอะไรอ่ะโอ้โหเขาทำอะไรต้องปล่อยมันแหละไอ้อ้นทำอะไรมีการอบเอวอะไรเงี้ยต้องทำอย่างนี้นะคะแม่จับไม้จับมือโอ้โหสุดยอดและที่สำคัญนะมันไปเอาไอ้นี่มาที่เขาบอกว่าคุณทีโอที่บอกว่าจะเอามะพร้าวมะพร้าวอ่ะมะพร้าวอยู่ไหนยังไม่รู้เลยมันบอกอยู่บ้านผมว่าแม่งกินหมดไปแล้วกูว่านะไม่ก็เอาไปแจกเอาไปแจกย่านเรียบร้อยมันกินอยู่เผื่อกินกับพวกไอ้แม็กอยู่ที่สมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วมันกินตั้งแต่อยู่ในแคมป์เรามันไม่เอากลับบ้านเผื่อมันกินตั้งแต่วันนั้นวันที่ไปอ่ะใช่เสียงเฮียหนุ่มเหมือนเป็นหวัดเลยใช่ครับผมเป็นหวัดลงคอแล้วก็เอานาบาสมาเก็บหงอ๋อเอาเกียรนาบาสมาเก็บลิเวอร์พูลโรบินฮูดฉบับรถบัสประหยัดกระสุนอาจจะยิงไก่ร่วงขนกระจุยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมดูว่าเป็นยังไงเวลาเจอทีมใหญ่แล้วจะเล่นดีใช่ไหมผมมองไม่เห็นเลยนะพุ่งตรงมองไม่เห็นเลยเหรอเฮ้ยมึงคิดถึงขนาดนั้นเลยวะฟอร์มวันเจอเบนเลสเตอร์จริงๆก็ไม่ได้เล่นดีนะแต่ด้วยความที่แบบชนะมันเลยกบทุกอย่างได้มองเฟสยังไงบ้างเฟสจริงๆวันเจอเลสเตอร์เล่นดีผมชอบแต่พอวันที่เล่นกับไบรตันเนี่ยเกมเยือนมีปัญหาผมว่ามันเล่นแย่ทุกคนเขาก็เล่นแย่แต่มันก็มีคนที่แย่ด้วยตั้งแบบมากมายเยอะแยะเลยอ่ะก็เลยแบบว่าไม่อยากโทษคนใดคนหนึ่งมันเล่นแย่กันหมดเลยแต่ฟอร์มวันไบรตันแย่จริงแย่แบบว่าถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้แล้ววันเจอสเปอร์เป็นอย่างนี้คือเรียบร้อยตายอย่างเขียดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นที่รู้กันแล้วว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยแพ้การเพรสซิ่งแม้แต่ทีมเล็กอย่างไบรตันยังรู้เลยพี่ไบรตันก็ไม่ใช่นักเตะเก่งอะไรแต่ว่าเพรสอ่ะใครอาศัยขยันเนี่ยก็แย่งไล่ทำให้แมนยูเสียบอลมั่วซั่วหมดเลยแล้วพี่คิดว่านักเตะสเปอร์ซึ่งเก่งเรื่องเพรสซิ่งอยู่แล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะผมอยากจะรู้ว่าเวลาสั้นๆแค่นี้จะมูรินโญ่จะแก้ยังไงถ้าแก้ได้หรือว่านักเตะมันไม่อยากเล่นถ้าแก้ได้นะผมซูฮกเลยถ้าเกิดกลับมาเป็นฟอร์มเทพเลยอ่ะอ่ะก็ถือว่ายกย่องเลยถ้าเกิดกลับมาฟอร์มเทพแสดงวันนั้นแม่งไม่ต้องแม่งมีแต่วันนั้นมึงมีปัญหาอะไรบางอย่างใช่ป่ะใช่แต่แมนยูไนเต็ดเป็นทีมที่แบบตอนนี้ไม่มีมาตรฐานแล้วพี่คือก่อนแข่งอ่ะพี่คาดเดาไม่ได้นะเว้ยว่าแม่งจะเล่นดีหรือเปล่าต้องนั่งดูก่อนดูไปแป๊บนึงแล้วค่อยอ๋อเออวันนี้โอเคทรงนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วจริงๆพอรู้แต่อย่างลิเวอร์พูลแมนซิตี้เรารู้อยู่แล้วว่าคือถ้าเกิดอย่างลิเวอร์พูลเฮียมองว่าอะไรมันจะเดินเกมขึงแน่แต่จะได้หรือเปล่าใช่ในความรู้สึกของเด็กหงอ่ะคือมันอย่างนั้นขึงแน่แต่จะได้หรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญจะมาโดนลูกเซตเพย์หรือเปล่าที่มีแอบหลอนเนี่ยก็คือเนี่ยจะมาโดนลูกเซตเพย์แบบว่ามาทำพลาดเองแล้วมาเสียลูกฟรีคิกง่ายๆอย่างนี้หรือเปล่าส่วนใหญ่เด็กคงจะคิดอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดมองจริงๆลูกเกมลูกเกมเนี่ยคือแน่นอนเพียงแต่ว่าจะได้หรือเปล่าประมาณอย่างนี้นะครับคือความรู้สึกของแฟนลิเวอร์พูลตอนนี้มันไม่มีแล้วประมาณว่าใจตุ้มๆต่อมๆก่อนแข่งเนี่ยจะเป็นยังไงวะมันจะมีแต่แบบว่าวันเนี้ยเราขึงแน่แต่ว่าเราจะชนะหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเรื่องนึงอารมณ์คล้ายๆเหมือนตอนแฟนแมนยูยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเนี่ยก่อนแข่งอ่ะเราเหนือกว่าแน่นอน
แต่อยู่ที่ว่าวันนั้นจะชนะหรือเปล่า มันจะเป็นความรู้สึกประมาณอย่างนั้นแต่ตอนนี้แมนยูไนเต็ดไม่ได้ตัดไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วโอเคหัวใจมาหน่อยครับแหมวันนี้ยังไม่ซาวเสียงเลยต้องซาวเสียงไหมแล้วแต่พี่อ่ะเอาไม่ต้องซาวเสียงเดี๋ยวแต่ขอให้กดมาให้หน่อยกดไลน์มาก็ได้อย่ากดโกรธแล้วกันกดโกรธแล้วเดี๋ยวกลายเป็นว่ากดเดี๋ยวงงว่าแบบว่าเสียงไม่ดีนะขอบคุณมากๆเลยนะครับครับผมทำไมไม่เอาฮาร์ดกลับมาเขาขายไปแล้วครับขายไปแล้วเขาไม่ได้ให้ยืมนะเขาขายไปแล้วจบแล้วเมื่อคืนคุณอู๋ดีใจอยากให้หงอยู่หัวอะไรวะอู๋คือใครวะใครคืออู๋วะอู๋หรืออูเทโร่ไม่รู้หมายถึงอู๋ไหนอู๋ไหนอ่ะไปงงแล้วก็มีบอกว่าแมนยูแพ้ทำพี่หนุ่มป่วยไม่เขี่ยวนะฮะไม่เขี่ยวมันป่วยมานานแล้วพี่หนุ่มครับถ้า10นัดแรกแมนยูแพ้สัก4มูน่าจะโดนปลดไหมโดนดิโดนดิ4นัดนี้ก็ไปแล้ว4นัดนี้หมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์แล้วเอาพูดตรงๆนะ4นัดนี้ลำบากแล้วนะไม่เกิน5นัดอ่ะ5นัดนี่ต้องแบบว่ามีซิตี้ดาวด้วยนะไม่มันต้องเป็นการแพ้แบบค่อยๆแพ้ถ้าพี่เล่นแบบ10เกมแรกพี่แพ้ไป4คือจบมันต้องแบบ10เกมแพ้นัดนึง8เกมแพ้นัดนึงอย่างเงี้ยมีลุ้นอย่างเงี้ยมีลุ้นแต่ถ้าเกิด10นัดมาถึงโดนไป4แล้วหลังจากนี้ได้เกมเท่าไหร่อ่ะเออโควต้าที่ยังเหลืออีกเนี่ยใช่ไหมเออยากตัวเลขมันทฤษฎีได้แต่ทางปฏิบัติไม่ได้นะฮะตอนนั้นน่ะบ๊อบบี้กับไวนัลดูมโดนแยกซ้อมนัดเจอไบรตันเห็นว่าจะไม่ได้ลงจริงไหมเฮียมีข่าวจากเจมส์เพียสบอกว่าเกมนี้อาจจะมีการปรับบางจุดปรับบางจุดไวนัลดูมมันนั้นก็เล่นดีนี่อย่างบ๊อบบี้เนี่ยล่าสุดก็มีแบบมีปัญหาเรื่องของตะคริวกินอย่างเงี้ยคือความฟิตอาจจะเดี๋ยวอาจจะมีการเทสว่าจะใช้ใครน่าจะมีการพักด้วยนะเกมเจอไบรตันเนี่ยนะครับอันนี้บอกถาม2ท่านคุณหนุ่มป๊อกบาสำคัญกับแมนยูและมิรุนโญ่ขนาดนั้นเลยหรือแล้วสมมุติว่าป๊อกบาไปแน่ๆช่วงมกราควรได้ใครมาแทนหรือต้องมากี่คนแต่บางทีนะหนุ่มพี่พูดตรงๆนะเขาถึงพูดถึงป๊อกบาเนี่ยบางทีป๊อกบาเล่นก็เล่นบางทีเล่นดีนะแต่วันไหนที่มันเล่นไม่ดีนะทรงบอลเสียทรงบอลของผีแดงเสียไปเลยนะเว้ยใช่อันนี้จริงพูดตรงๆนะแต่ประเด็นคือทำไมเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแต่กลับอยู่กับแมนยูทีมอื่นเขามีสมมติไปอยู่เล่นฝรั่งเศสเวลาเล่นอยู่ทีมชาติแล้วไม่เป็นมันก็ทีมชาติมีตัวคอฟเวอร์มีตัวอะไรให้มีกองเต้ให้อะไรมีกองเต้มีบาตุยดีเล่นแล้วรู้สึกอุ่นใจอะไรเงี้ยใช่ป่ะสมัยอยู่ยูเว่ทำไมไม่เป็นก็มีตัวเขาฟรีแสดงว่าแมนยูแต่ตัวไม่ดีพออย่างนั้นเหรอไม่คือว่าอะไรป่ะถ้าเกิดอยู่ยูเว่มันเล่นเป็นตัวฟรีอยู่ฝรั่งเศสเขาเป็นตัวฟรีหมายความว่าอะไรหมายถึงอยู่แมนยูก็ต้องเป็นตัวฟรีมึงต้องให้อิสระในการเล่นในการให้ป๊อกบาแล้วที่ผ่านมาไม่ได้มีอิสระพี่ก็บางจังหวะมึงก็ถอยมันไปรับบ้างถอยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมึงไม่มีตัวที่มาหาบแทนมันอ่ะก็เป็นไปได้คือไม่มีนักเตะตัวตัดเกมธรรมชาติให้มึงไม่มีตัวนี้แหละถ้าเกิดไอ้ป๊อกบาที่เราเคยคุยกันป๊อกบาขึ้นไปเล่นเป็นหน้าต่ำแทนลูกากูหน้าเป้าแล้วป๊อกบาอยู่หลังต่ำมาหน่อยเป็นตัวเพย์เมกเกอร์เล่นเต็มๆอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสเพราะไอ้สองคนเนี้ยมันเล่นแล้วมันเข้าใจกันแต่พอยิ่งมันห่างกันมากเมื่อไหร่อ่ะมันก็ยิ่งลำบากแล้วก็มีข่าวมาอีกว่าเดคอาร์จะหมดกำลังใจไหมยิ่งเล่นมีแต่ทรงกับซุดผมว่าไม่นะเกมที่ผ่านมาเนี่ยโดนยิงแต่ละลูกก็ยากๆทั้งนั้นเนี่ยสองลูกแรกนี่ก็โดนดีเข้าไปทิ้งแล้วก็โดนเผาขนอีกทีนึงผมว่าเดคอาร์ไม่ได้ฟอร์มตกขนาดนั้นหรอกบางทีมันเล่นกันไม่ดีบางทีการเป็นโกอ่ะมึงโดนบ่อยมันก็ต้องโดนเนี่ยเฮ้ยปล่อยให้โดนอ่ะสมมติอ่ะ5ครั้งอ่ะถ้าเกิดมึงโดน5ครั้งกูว่าอย่างไรต้องมีลูกอ่ะต่อให้เหนียวไงก็เถอะใช่ไงจริงป่ะต่อให้เก่งแค่ไหนก็ต้องโดนยิงก็ต้องโดนอ่ะคือถ้าเกิดโดนเพราะมันนักเตะระดับอาชีพอ่ะโดนล่อเป้าบ่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเซฟได้ทุกลูกนะใช่เออคือผมว่า DKR ไม่ได้อยู่ในอาการที่น่าเป็นห่วงสำหรับผมเป็นห่วงอ่ะกองหลังเซนเตอร์เป็นห่วงตำแหน่งอื่นเถอะเซนเตอร์อ่ะสำคัญมีฟิลตัวรับอย่างเงี้ยแล้วก็มีถามพี่เลิกบอกว่า1 JK ไม่จัดกองหน้ามาเพิ่มถ้าสเตอร์ลิชเจ็บอีกฟิมิโน่เจ็บจะทำยังไงก็ใช้โซลันกี้ครับอ๋อเขาใช้นี่ไงซาร่าเป็นหน้าเป้าแล้วก็ใช้ชาคิลี่ไงอ๋อเขาลองมาหลายครั้งแล้วเขาลองมาหลายครั้งแล้วแล้วก็มีบอกว่านอกจาก 4-3-3 โขงควรเล่นรูปแบบไหนเพิ่มอีกไหมมันก็จริงมันเล่นได้หลากหลายรูปแบบนะในเกมนึงของลิเวอร์พูลน่ะเขาไม่ได้เล่นแค่4-3-3อย่างเดียวนะบางจังหวะตอนรับเขาก็เป็นเหลี่ยมเพชรนะเห็นป่ะตอนจังหวะรับอ่ะสมมุติว่าตอนจังหวะรับลงมาคริมิโต้ลงต่ำมามันก็ยืนเป็นคล้ายๆเหลี่ยมเพชรแล้วก็ซาร่ากับมาเน่ก็อยู่ทั้งคู่กันแล้วก็ถอยลงมาก็ถอยต่ำจังหวะวันนั้นเห็นจังหวะโต้ลูกสุดท้ายป่ะซาร่าจ่ายให้มาเน่อ่ะ
เห็นป่ะคือตอนจังหวะรับกลายเป็นหน้าคู่คือในเกมอ่ะมันเราคือในแผนเราเห็น 4-3-3 แต่พอในเกมจริงอ่ะมันก็ไปตามยืดหยุ่นไปประมาณนั้นนะครับมาดูซาโก้ผิดร้ายแรงแค่ไหนทำไมคล็อปไม่ให้อภัยโหตอนนั้นไปเล่นหัวเลยนะตอนนั้นเหมือนกับเขากำลังสัมภาษณ์อะไรสักอย่างเข้าไปแบบอะไรไม่รู้เข้าไปไม่มีกาลเทศะที่สำคัญก็มึงก็ลงมารายงานตัวก็ช้าไม่กินข้าวเช้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรกับทีมอีกคือมันเหมือนกับเรื่องวินัยอ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าคล็อปมองว่าไอ้นี่ไม่มีกาลเทศะใช่ไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่และอาจจะมีนอกรอบอีกหรือเปล่าเราไม่รู้หลายรอบมันก็เลยแบบสะสมมาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ก็เขาสัมภาษณ์อยู่ยังไปอย่างนี้ไม่ได้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมเป็นเราเราเห็นเฮ้ยหัวหน้าเรากำลังสัมภาษณ์ทีวีแล้วไปรอเล่นได้ไงใช่ไหมมันจะเดินเข้าไปอะไรกันนะใช่ใช่จริงป่ะคือมันกลายว่าถ้าเกิดเอาอย่างเงี้ยกลายว่าคอปต้องมองว่าโหถ้าเกิดทีวีไม่เอาไปออกเงี้ยกูไม่มีกูลูกทีมกูไม่เห็นหัวกูเลยใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมBBC รายงานว่ามูขอให้ขาย BBC มันเอามาจากก็อตสิบอีกทีป่ะครับบางทีต้องเข้าไปอ่านดูว่านั้นมันเป็นของ BBC รายงานเองหรือว่ามันอ้างอิงแหล่งข่าวมาอีกทีบางทีมันจะมีแบบว่ากดเข้าไปแล้วเป็นกอสซิปนะถ้าเป็นกอสซิปของ BBC คือเขารวบรวมข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์อื่นๆมาลงให้ให้เราอ่านอีกทีนึงนะครับปัญหาอยู่ที่กองเชียร์สบายใจได้ครับคุณหนุ่มเคนจะช่วยพ้นทุกข์พี่หนุ่มท่าทางโคตรสิ้นหวังเสียงมันดูเสียงมันเองผมไม่ค่อยสบายเสียงเป็นงี้แต่ว่าถามว่าสิ้นหวังขนาดนั้นไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่เพียงแต่ว่ามองไม่เห็นว่ามันจะชนะสเปอร์โอ้โหวันนี้คนนี้พันหนึ่งเลยเหรอให้มันดูดีมากเลยเนี่ยให้มันดูดีแบบชนะสเปอร์ดูดีได้ยังไงยังนึกไม่ออกยังนึกไม่ออกประมาณนั้นโอ้อบอุ่นจริงนะวันนี้ขนาด2คนนะและเสียงยังเป็นอย่างนี้ยังขอบคุณมากๆเลยแฟนๆยังอยู่กันอย่างนี้นะมีบอกว่ามาต้าก็ต้องนั่งนะมาต้าก็เล่นไม่ค่อยดีนะครับหายไปแต่จริงๆวันเจอเลสเตอร์เขาเล่นดีนะหายไปไวนะครับคุณหนุ่มรักษาสภาพกันด้วยขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดวันนี้เสียงเราไปทั้งคู่อ่ะสงสัยต้องขึ้นป้ายเลยใช่ป่ะวันนี้ไม่มีไลฟ์ผีตัวโหดแต่ระบบไม่ลงตัวครับไลฟ์และแชร์เรียบร้อยปีนี้ความรู้สึกแฟนหงอยากเห็นตัวสำรองลงเล่นมากกว่าปีที่แล้วนะครับเฮียเต็กเป็นไหมหมายถึงอยากเห็นตัวสำรองเล่นบ้างเงี้ยเป็นไหมคือผมว่าเกมกับไบรตันมีการเปลี่ยนแล้วล่ะน่าจะมีการเปลี่ยนสัก2ตำแหน่ง2ถึง3ตำแหน่งตอนนี้มูรินโญ่เป็นที่รักของเด็กลิเวอร์พูลมากๆก็ผัดกันไปตอนล็อตเจอร์ผมก็รักล็อตเจอร์เหมือนกันล็อตเจอร์ตอนที่ทำปี 2013-2014 ปีที่ลุ้นแชมป์อ่ะปีนั้นนี่ก็ถือว่าทำดีนะได้ลุ้นเด็กผมก็ชอบอะไรเงี้ยแต่พอมามันก็อยู่ดีออกทะเลเฉยใช่อันนี้บอกว่าไม่แพ้ครับผมว่าแมนยูเก่งกับทีมหัวตารางก็เดี๋ยวรอดูผมว่าปีนี้เป็นปีที่ดูแย่ที่สุดตั้งแต่ดูมูรินโญ่คุมมาไม่รู้เหมือนกันว่าเจอกับสเปอร์เป็นยังไงถ้าเกิดเจอกับทีมใหญ่แล้วเล่นทรงดีก็แสดงว่าวิโยนี่มันเน้นแต่เกมใหญ่เปล่าวะอย่างที่มึงบอกที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตใช่ไหมเกมใหญ่นี่มึงใส่แทคติกละเอียดเป๊ะทุกอย่างเลยนะแต่พอเวลาเจอทีมเล็กเหมือนแบบอ่ะพวกมึงก็ลงไปเล่นกันนะชนะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการสอนไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ลงไปเจ๊งเยอะหลายเกมเหมือนวันเจอเซบีย่าปีที่แล้วไงพี่จำได้มันไม่เหมือนกับมูรินโญ่ตอนที่ทำเชลซีภาคแรกเห็นป่ะโอ้ยนั่นเน้นทุกนัดทุกนัดแบบไม่ว่าจะเจอเล็กเจอใหญ่คือเรารู้สึกเลยข่าวมันออกมานี่มูรินโญ่แบบทุกนัดเลยนะการสัมพงการสัมภาษณ์การการวางแท็กติกยังไงนะทุกนัดโอ้โหทุกนัดจริงๆเล่นทุกนัดแบบคือไม่เน้นแม่ผมยังจำเหตุการณ์ในตอนที่ได้จุดโทษตอนท้ายเกมแล้วรู้สึกปีนั้นเหมือนเชลซีเขาลอยลำแล้วอะแต่ปรากฏว่าได้จุดโทษจริงๆคนยิงต้องเป็นฟรังค์ลัมพาร์ดปรากฏว่าเพื่อนบอกให้มาเกเรเร่ไปยิงเขาบอกรินโญ่ตอนนั้นแบบภาพจับไปข้างสนามเขาไม่พอใจนะไม่พอใจเขาแบบไอ้นี่เลยแบบตื่นเต้นเลยแบบลุกขึ้นมาแบบเฮ้ยนู่นนั่นนี่ประมาณนี้แล้วดูความเป็นสเปเชียลวันของมูรินโญ่อ่ะซึ่งตอนนี้มันหายไปคืออะไรป่ะอย่างการดันโรเบิร์ตฮุดไปเล่นกองหน้าอย่างเงี้ยแล้วทำประตูได้ด้วยสมัยก่อนเห็นไหมมันมีมนพิเศษอ่ะมันจะมีเหมือนกับว่าไม้ตายก้นหีบมันมีมนพิเศษแบบเฮ้ยแม่งจับไปนี่ขึ้นไปไม่ยังยิงประตูได้อีกอะไรเงี้ยโอ้โหนะคือแบบเขาจะละเอียดมากคือแม้แต่วันนั้นตอนนั้นเราคือตอนนั้นอ่ะคือในช่วงนั้นนะเราอ่ะไม่ค่อยศึกษาแทคติกอาจจะศึกษาแทคติกบอลบ้างแต่ของตอนที่มูรินโญ่มาตอนนั้นโอ้โหมูรินโญ่เหมือนแบบมาเปิดโลกให้เราแบบมองโอ้ยแทคติกอย่างนี้มันมีด้วยเหรอวะเอาเซนเตอร์มายืนกองหน้าเลยเว้ยทำไมมันถึงมายืนอย่างนี้วะอ๋อกองหน้ากองหลังร่างใหญ่ๆมาเล่นตอนท้ายเกมเผื่อว่าจะโยนเข้าไปอะไรเงี้ยใช่ป่ะคิดดูดิแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนว่าเขาจับมุกหมดแล้วใช่ไหมไอ้มูรินโญ่ใช่แล้วก็แบบไม่มีแพชชั่นแล้วอะซึมกระทืออะไรอย่างเงี้ย
น้อยลงน้อยลงมาเรื่อยๆแต่ชาติมันน้อยลงจริงนะใช่นะครับตัวนี้มีบอกว่าขอให้แมนยูเล่นได้แค่อะไรวะแค่ยังพาเลทตอนเจอลิเวอร์พูลอ๋อหมายถึงว่าถ้าเล่นกันอย่างนี้เจอแค่เจอพิซซันพาเลทคงสู้ไม่ได้ก็หนักนะเพราะพาเลทเจอลิเวอร์พูลเล่นดีนะปีที่แล้วหนุ่มก็เหนื่อยตอนที่ไปเยือนเซอร์ฟาร์ดกลับมาชนะไงยิงสุดท้ายลูกนั้นน่ะใช่ๆใครวะไอ้มาติดยิงลูกนั้นผีจับยัดมากใช่ถ้าเล่นได้เหมือนกับไบรตันก็เรียบร้อยนะครับ4จตุรเทพรุ่น2วาเลนเซียโจนยังแรดฟอร์ดอ๋อเมื่อก่อนจะเป็นพวกเวสต์บราวน์จอโนเช่4จตุรเทพรุ่น2เซเชอร์อะไรพวกนี้มิเกลแรดฟอร์ดนี่บวกอยู่ในนั้นด้วยเหรอก็หลังๆมันแย่หลังๆมันแบบว่าไม่มีปัญหาเรื่องการตัดสินใจแล้วยังแก้ไม่ได้นะอันนี้บอกว่าในบ้านแมนยูแพ้ยากครับยิ่งกับทีมใหญ่ชนะสายๆเลยผมเด็กหงยังเชื่อครับถ้าส่งแรดฟอร์ดให้เป๊ปอะถ้าส่งแรดฟอร์ดให้เป๊ปหรือพอชอะมึงว่าได้ปะได้ได้ได้มาแน่ใช่นะแรดฟอร์ดกับเป๊ปเนี่ยโอ้โหนะผมว่าไม่รู้นะผมว่าเจอสเปอร์ยากไม่มีความรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาจะใช้โควต้านัดที่นัดที่สามเลยวะไม่มันไม่มีความรู้สึกจริงๆพี่อันนี้พูดตรงนะไม่ได้ว่าแบบแช่งทีมตัวเองนะอันนี้มองโลกเป็นความเป็นจริงผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบว่าไอ้นี่อยู่แล้วอะมองตามความเป็นจริงเห็นแล้วแบบว่าทรงนี้ไม่น่าจะได้ไม่ได้พี่มันมองไม่เห็นจริงๆแม้ว่าทรงอะทรงถ้าเกิดได้ทรงในเกมนัดแรกอะก็ยังไม่ไหวเกมนัดแรกยังพอถูไถถ้าเล่นทรงเกมนัดแรกที่จะถ้าอย่างวันเจอไบรตันไม่ได้แน่ๆไม่ได้แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วต้องเจอเกมเพรสซิ่งแน่นอนเพราะสเปอร์เห็นแล้วว่ามึงเจอไบรตันมึงยังโดนเลยมึงเจอกูไลท์เคนตอนนี้มันทำลายอาถรรพ์สิงหาใช่อย่างรวดเร็วมันไม่กลัวแล้วเรื่องอาถรรพ์สิงหาคมไม่มีละสิงหาสับอะไรเนี่ยไม่มีละนะนะฮะเฮียหนุ่มอารมณ์เสียเหมือนแฟนแมนยูทุกๆคนเฮียเต็กยิ้มมุมปากเยาะเย้ยเบาๆแอบสะใจที่ผีเน่ามูรินโญ่เอาเกี่ยวอะไรวะเนี่ยนี่มาใส่ร้ายมาเสียมใส่ใครมีบอกว่านัดหน้าหงเจอใครนัดหน้าหงเจอไบรตันไงวันเสาร์เล่นที่แอนฟิลด์เจอไบรตันเวลา5 ทุ่มครึ่งเดี๋ยวดูนะคู่ดึกสุดของวันเสาร์ลิเวอร์พูลยิงไบรตันเละจะเป็นคนละแบบกับที่เจอแมนยูเลยเดี๋ยวดูเหมือนคนละแบบแน่นอนแล้วก็มีบอกว่าสรุปอุสย้ายไหมคิดว่าย้ายมั้งคาริอุสเนี่ยอุสน่าจะย้ายแหละคิดว่าย้ายครับแต่เก็บมินไว้เฮียพูดถึงโจโกเมสระยะยาวหน่อยมีข่าวว่าจะติดทีมชาติแล้วนะจะเรียกกลับมาติดทีมชาติอ่ะนะครับก็ระยะยาวตอนนี้ถ้าเกิดมองตรงเสียงโหวตในทุกภาคส่วนเนี่ยตอนที่ยังไม่มีลอฟเลนกลับมาเนี่ยเขาก็บอกดียืนคู่นี้คู่กันก็ยืนดีเดี๋ยวมันได้ประสบการณ์ไปด้วยมันเหมือนว่าพอมีฟานไดแล้วมันทำให้โกเมสมันนิ่งไปด้วยมันเหมือนได้เรียนรู้อ่ะผมว่าเขาน่าจะเล่นได้ยาวๆนะโกเมสเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์หลายต่อหลายครั้งเขาทึ่งกับฟานไดมากตอนตั้งแต่ฟอนฟันได้มาอยากจะเล่นคู่อยากจะเล่นด้วยมากรู้สึกว่าเป็นกองหลังที่มีเหมือนว่ามี power ที่ทำให้เขาน่าจะได้พัฒนามากขึ้นประมาณอย่างนั้นนะครับมีบอกมีไหมครับเฮียว่านักเตะทีมลิเวอร์พูลแต่ละคนมีรายรับคนละเท่าไหร่ต่อสัปดาห์ก็มีนะก่อนหน้านี้มีแต่เฮียจำไม่ได้แต่อย่างซาร่านี่2แล้วฮะ200,000แล้วก็ตัวเลขที่เราเห็นในข้อมูลในเน็ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเลขที่นักข่าวเขาไปสืบแต่มันหักภาษีแล้วใช่ไหมก็ไม่รู้มันเชื่อทั้งหมดไม่ได้มันอาจจะมีรายรับอื่นๆซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้ก็ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเงินเดือนเขาไม่มาเปิดเผยกันใช่มันเป็นที่เราเห็นในเนื้อข่าวเป็นแบบนักข่าวไปพยายามสืบเสาะหาข้อมูลมาอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าไม่มีใครเขามาบอกกันหรอกว่าอ๋อผมได้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้งั้นเดี๋ยวก็ตีกันตายเออเดี๋ยวก็ตีกันตายพอดีเราควรดีใจไหมที่ได้เหรียญทองตะก้อต้องดีใจดิ6 สมัยติดต่อกันคุณไม่ดีใจได้ไงเราคือชาติที่เล่นตะก้อที่เก่งที่สุดในโลกนะใช่คือโอเคฝรั่งก็ยังไม่เล่นแต่ว่าถามว่าควรภูมิใจไหมควรดิมันเป็นกีฬาที่เล่นยากนะไม่ได้กระตอกกระจอกคุณไปเล่นดิดูอย่างไอ้หนังไอ้การ์ตูนสื่อภาษายังเอานี่เราขึ้นไปวาดเลยเออสามพี่น้องกรสวัสดิ์อ่ะเล่นตะก้ออ่ะสามพี่น้องกรสวัสดิ์เออเนี่ยเออนะเฮ้ยมันไม่ได้เล่นง่ายๆนะเออทำไมไม่ภูมิใจอ่ะท่าฟาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่เรา6สมัยตั้งแต่ปี1998นะครับเอาชากิลี่มาฟาดให้ดูหน่อย6สมัยติดชากิลี่มันฟาดไม่ได้หรอกฟาดไม่ได้อะไรตัวมันตันไปหน่อยจะบ้าลูกที่ยิงแมนยูลูกนั้นไม่ฟาดเหรอไม่ดิพี่ไปเล่นเน็ตตะก้อดิอ๋ออันนี้ไม่แต่ว่าเกิดตีลังกาลอยขึ้นมายิงได้แค่นี้ก็เก่งแล้วได้เออแล้วของคนไทยเนี่ยเวลากระโดดฟาดนี่ซัมเมอร์ซอลครบวงนะฮะครบวงนะไม่ใช่ซันแบ็กนะครับ
ซันแบ็กนี่คือแค่กระโดดเอาขาฟาดไปข้างหลังนะฮะแต่ของเรานี่ของเรานี่ตีลังกานะเว้ยครบวงขาลงพื้นนะซัมเมอร์ซอลไม่กระจอกนะครับซัมเมอร์ซอลนี่นี่นี่ท่าของไอ้นี่ฮะไอ้สตรีทไฟเตอร์อะไอ้กายเหรอกายหัวตั้งๆใช่ไหมใช่คนไทยชอบเรียกว่ากิลกิลเหรอแต่จริงๆมันอ่านว่ากายสมัยก่อนเกมนี้ก็มันเกมเนี้ยเมื่อก่อนคนดังนะทำไมดังอย่างเกมเนี้ยก็เป็นเกมไฟติ้งเกมแรกน่าจะเป็นไฟติ้งแรกๆเลยฮะอาจจะไม่ใช่เกมแรกแต่เป็นเกมแรกที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไงพี่แบบปล่อยท่าไม่ตายแล้วมีเสียงแล้วการเคลื่อนไหวกราฟิกสวยงามอะไรเงี้ยเออนะมันเลยทำให้แบบว่าเปิดโลกไงโหภาพสวยอ่ะปล่อยท่ามีเสียงด้วยอะไรเงี้ยใครเคยเล่นแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเล่นเด็กรุ่นนี้คงไม่ทันหยอดตู้แล้วน่ะยกเว้นภาคใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาเล่นอะไรกันอ่ะ ROV อะไรก็หรอส่วนใหญ่เล่นเกมในมือถือเกมในคอมเกมออนไลน์อะไรเงี้ยอ๋อเล่นกันเองเล่นแบบออนไลน์ใช่ป่ะใช่พี่มันจะไม่ใช่ยุคเราที่ว่าไปห้างเจอหยอดตู้เล่นเกมตู้อะไรเงี้ยหรือไปเพื่อนๆมาเล่นที่บ้านกดกันใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้เขาไปแบบว่าออนไลน์ไปแล้วใช่มันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าอันนี้บอกว่าเฮียมีอะไรเนี่ยมืออาชีพมีการเตะไล่โค้ชด้วยหรือครับเราไม่รู้หรอกไม่มีใครเขายอมรับใช่มันต้องสังเกตพฤติกรรมกันเอาเองแต่อย่างแบบเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วดูเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันก็เคยมีมาหลายครั้งเคยมีมาบ่อยมีบ่อยแต่ถามว่ามีใครยอมรับไหมไม่มีใครเขายอมรับหรอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนหลุยส์เฟลิเป้สโคลารีคุมเชลซีพี่จำได้ไหมที่ตอนนั้นเขาหาว่าด็อกบาร์กับไออเนลกาเล่นด้วยกันไม่ได้แล้วเขาก็ดรอปด็อกบาร์เป็นตัวสำรองผมจำได้ว่าด็อกบาร์เนี่ยพอถูกเปลี่ยนลงมานะโคตรซึมกระเทืออ่ะซึมกระเทือมากแบบเฮ้ยบ็อกด็อกบาร์นี่ไม่ใช่ด็อกบาร์ตัวจริงมันประมาณตอนนั้นผมคิดว่ามันหมดแล้วโอ้โหแม่งด็อกบาร์หมดแล้วว่ะพอเปลี่ยนเป็นกุสฮิตดิ้งโอ้โหฮิตดิ้งไม่ทำอะไรเลยนะพี่เอาเนลก้ามายืนคู่ด็อกบาร์ด็อกบาร์แม่งเหมือนเดิม เอ้าแต่ว่าตอนนั้นมึงไม่ตั้งใจเล่นนี่ว่ะตั้งใจเล่นเอออะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นคือมันเหมือนว่ากุนซือไม่ให้ฆ่ากูกูก็ไม่ให้ฆ่ามึงมึงเอากูมาเล่นกูก็ไม่เล่นใช่ใช่ใช่ยังไงมึงก็ต้องไปก่อนกูเพราะกูเชื่อว่ากูมีอิทธิพลในทีมใช่ประมาณนั้นพี่หนุ่มทำไมกริซมันไม่ติด1ใน3รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมยูฟ่าใช่ไหมฮะเขาได้รับการโหวตมี3คนใช่ไหมมีโมดิชไหมโมดิชโรนัลโดซาร่าอันนี้คือไม่แน่ใจว่าใครโหวตของยูฟ่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ากริซมันได้อันดับ4ก็เลยไม่ติด3คนสุดท้ายครับแต่ว่าเดี๋ยวของบัลลงดอร์เนี่ยเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงนะครับบัลลงดอร์น่าจะมีใครติดบ้างตอนนี้มันมีแล้วไม่ใช่ผมว่าก็หนีไม่พ้นพวกนี้แต่ผมคิดว่าซาร่าไม่ติด1ใน3บัลลงดอร์ผมคิดว่า1ใน3จะมีโรนัลโดมีกริซมันแล้วก็มีลูก้าโมดิชถ้าให้ผมเดานะไอ้บัปเป้ติดไหมคิดว่ายังบัปเป้ยังไม่ติดคิดว่ายังครับคือบอลลงดอมันต้องดูผลงานโรนโดมีใครนะมีโรนโดโมดิชกริซมันในความคิดผมนะ อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่า3คนนี้มีแชมป์ทั้งในระดับสโมสรและในทีมชาติมีผลงานค่อนข้างดีคือกริซมันได้ยูโรปาลีกแล้วก็ทีมชาติเข้าชิงได้แชมป์โลกใช่ไหมตัวเขาก็ยิงประตูได้ในบอลโลกโรนโดนี่ต้องติดอยู่แล้วโรนันโดเนี่ยได้แชมป์กับเรอัลมาดริดใช่ไหมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นดาวซันโวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ในบอลโลกเขาก็ยิงประตูได้แต่เขาอาจจะไปได้ไม่ไกลส่วนโมดิชไปถึงรอบชิงสโมสรเท่ากันกับโรนัลโดส่วนกริซมันกับบัปเป้อาจจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งผมคิดว่าเป็นกริซมันมากกว่าแต่มันเลือกคู่ไม่ได้นะเลือกไม่ได้มันก็ต้องเลือกตามอันดับอะพี่นักข่าวที่มีสิทธิ์โหวตมันก็ต้องเลือกไปว่าอันดับหนึ่งให้ใครอันดับสองเข้าใจแต่หมายว่าแบบก็อยู่เข้าไปแล้วเข้าไปสองคนไม่เป็นไปไม่ได้ไม่น่าจะยากนะเป็นไปไม่ได้นะคิดว่าน่าจะเป็นโมดิชเข้าอย่างพี่หมวยยังพูดเลยว่าเอ็มบัปเป้เร็วไปยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับแม้ว่าบัปเป้นี่จะได้ดาวรุ่งใช่ไหมใช่ใช่เขาได้รางวัลโกลเด้นบอยป่ะโกลเด้นอะไรสักอย่างซึ่งมันจะเป็นรางวัลที่ของบอลโลกถ้าใครเคยได้รางวัลนี้อารมณ์เหมือนบัลลงดอร์เวอร์ชันเด็กใครเคยได้อันนี้เนี่ยถือว่าส่วนใหญ่จะดังเกือบทุกคนไปไล่ดูชื่อได้เลยต่อมาก็จะดังจะดังเกือบทุกคนนะครับตัวเก่งๆในโลกนี้ได้มาหมดแล้วได้รางวัลนี้มาทั้งนั้นเลยครับนะครับทำไมจานหนุ่มเจอผีบ่อยผมไม่เคยเจอนะผมมาเล่านี่คือผมฟังคนอื่นมาเพื่อนมันเพื่อนผมบ้างญาติบ้างอะไรเงี้ยเจอจังๆอย่าเจอเลยไม่เจอดีแล้วนะเจอคงไม่ดีนัดล่าสุดป๊อกบาพยายามเล่นแต่มั่วเลอะเทอะ
แล้วก็มีบอกว่าทายผลล่วงหน้าลิเวอร์พูล2เม็ดอัพถ้าไม่ใช้โลโฮกับอันเดรสผมเขียนใบจองเลยนะครับคุณเกษมกดหัวใจตอนท้ายมาให้หน่อยนะครับกดมาให้หน่อยนะครับถ้าจ่ามูยังอยู่แมนยูคงเล่นรับรอสวนส่วนใครเป็นแฟนแมนยูคงอึดอัดมาก อย่าถามถึงเลยเรื่องบอลไทยมันหน้าด้านเดี๋ยวเฮียขึ้นเฮียไม่เฮียบอลไทยเฮียก็ตามถ้าเกิดเฮียตามบอลไทยเฮียตามน้อยกว่าหนุ่มกับไอ้อ้นอีกบอลทีมชาติส่วนใหญ่ช่วงหลังอ่ะเฮียอยากไปดูนะแต่ติดปิดเล่มปิดเล่มเนี่ยเขาจะปิดเล่มนี่คือให้หัวหนังสือพิมพ์อ่ะให้หัวหนังสือพิมพ์อ่ะเขาจะมาให้ตอนประมาณทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยก็ต้องไปทำหนังสือพิมพ์ให้หัวหนังสือพิมพ์จังหวะบอลกำลังเตะอยู่เราไปดูที่สนามไม่ได้ไงก็เลยไม่ค่อยได้ไปดูอย่างอ้นมันไม่ได้ปิดเล่มก็จะมีเวลาก็มีเวลาไปดูไปสนามอะไรเงี้ยถามว่าอยากไปไหมอยากนะเพจเฮียไลฟ์ไหมครับจะได้เตรียมตัวอาบน้ำกินข้าวเดี๋ยวเจอกันพยายามให้ได้สี่ทุ่มครึ่งหรือไม่ก็ไม่เกินห้าทุ่มต้องพยายามนี้แหละแต่ขึ้นป้ายไปก็เดี๋ยวจะพยายามเนี่ยพี่กลับไปทันเหรอก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะนะผมว่าพี่หนุ่มจะช้ำหนักก็เพราะเฮียนี่แหละไม่ช้ำหรอกเดี๋ยวก็พยายามไปกินข้าวเดี๋ยวมันก็หายจ้าหนุ่มพักผ่อนเยอะๆขอบคุณครับเมื่อก่อนไม่อยากให้มูมาเดี๋ยวนี้ไม่อยากให้มูไป ผมฟันธงเลยว่าซีดานไม่มาแมนยูแคปหน้าจอไว้เลยถ้าผิดเดี๋ยวผมพาไปกินข้าวจริงไหมเอ้ยแคปเลยไอ้หนุ่มมึงแคปหน่อยจริงเหรอกูแคปก่อนเลยคนนี้เนี่ยใครเฮ้ยกดใหม่ดิเอาแคปเลยนะแหมแต่ของพี่มันตัวกดไม่ค่อยดีอ่ะกดแคปไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปชื่ออะไรคุณตาอ้วนอะไรเนี่ยบางปูตาอ้วนบางปูด้วยบางปูด้วยเดี๋ยวจะไปที่ชายทะเลบางปูนะแล้วก็มีบอกว่าป๋าจะมาขัดตาทับไหมปล่อยป๋าเขาพักผ่อนไปเถอะป๋านี่จะป๋าอยู่บนหิ้งแล้วไม่ต้องเออที่สำคัญมีปัญหาแล้วตอนนี้ป๋าจะดูเกมมึงเถอะว่าจะดูยังไม่ได้เคยอยู่กับแมนยูคือบองก็ดีแต่อย่างผมบอกเขาว่างงานนานเกินไปทำไมเขาไม่ได้ทำงานเลยวะเออไม่รู้เออผมไม่เข้าใจข่าวหายไปเลยเนอะใช่หายไปจากหน้าปัดของสื่อเลยพรินซ์มันกับเลิฟเหรอไม่ชอบพรินซ์มันนี่ไม่ได้ครับเลิฟนี่เขายาวนี่เลิฟเขายังอยู่เยอรมันต่อแน่นอนเออแล้วก็บอกมีผมว่ามูตอนนี้ไม่ทุ่มเทเหมือนเมื่อก่อนครับแท็กติกก็ไม่หลากหลายอันเช่ครับของแท้การันตีแชมป์อันเช่คุมนาโปลีอยู่ใช่คงไม่น่ามาถ้าได้ถ้าเกิดว่างอ่ะอันเช่ได้ใช่แต่ว่าเขาไม่ว่างโรเจอร์เอาไปแฟนหงไม่โกรธไม่เอานะฮะ ดูคุณซัมเมอร์ฮิลขยี้แมนยูกระจายเลยหรออ๋อตอนนี้มันคอนเต้ไม่เอาครับเพราะว่าคอนเต้เป็นคนแข็งเกินไปเดี๋ยวมาทะเลาะ กับนักเตะอีกน่าจะมีปัญหาอีกไม่เอาอ่ะอีก5เม็ดแล้วกันนะเอาซีดานมาเลยครับดีกรีถึงถ้ากิ๊กมาต้องไต่เต้าเป็นโค้ชก่อนชั้นยังไม่ถึงนะฮะแมคคาเรนไหมแมคคาเรนจะโดนปลดอยู่แล้วเนี่ย4นัดคุม QPR ไม่ชนะเลยบวยเออนะเออตอนหน้ายู่เลยตอนนี้หน้ายู่แบบนะใกล้ไปแล้วนะครับใกล้ๆโดนละแค่แบบภาพถ่ายออกมานี่เห็นเลยราศีมึงไม่มีเงาหัวเนี่ยคูมันคุมฮอลแลนด์อยู่คงไม่มาเนวิลก็คงเป็นไปไม่ได้มาตี้ไอ้อ้นบอกเสนอมาตี้ไม่เอาเบคแฮมเบคแฮมเขาหน้าตัวเขาเหมือนไม่ได้อยากเป็นโค้ชปัดเวลาไปคุมทีมในฝรั่งเศสแล้วไงปัดก็ไปละไปคุมแล้วใช่ไหมเออแล้วก็อะไรเนี่ยให้กิ๊กคุมให้ป๋าเป็นที่ปรึกษาอย่าให้ป๋ามาทำอะไรเลยให้ป๋าเขาพักไปเถอะนะครับแกลลี่ไม่ได้ไม่ได้เคยทำบาเลนเซียแล้วนะก็มันห่วยโทนี่อาดัมยิ่งห่วยเข้าไปใหญ่แต่งตัวยังกับบ่อยโทนี่อาดัมแม่งทำกานาดาแพ้7เกมติด7เกมคุม7เกมแพ้รวด7เกมแล้วถ้าอะไรของมันไม่ได้แล้วชุดแต่งตัวยืนคุมทีมอ่ะมันจะแต่งตัวคล้ายๆไอ้แกเรตเซาเกตอ่ะที่จำชุดแกเรตเซาเกตได้แต่ของเซาเกตนี่เขาแบบแต่เซาเกตมันจะดูภูมิฐานกว่าแต่ของไอ้โทนี่อาดัมใส่เนี่ยเหมือนบ่อยแล้วแม่งโดนในอีสโก้ล้ออ่ะผมจำคลิปวิดีโอได้เลยแบบนั่งอยู่มานั่งสำรองเห็นไปเจอโทนี่อาดัมอยู่ข้างสนามแม่งตะโกนอะไรวะแบบขอโคกขวดนึงพูดงี้เลยอ่ะแล้วก็หัวล้อกันหัวล้อกับพวกเบนเซม่าอะไรเงี้ยจริงพูดภาษาสเปนเสียนะเออไปก็คือไปตายแต่ว่าไอ้ตัวโทนี่อาดัมมันคงไม่รู้เรื่องโค้ชอังกฤษแบบไปตายที่นั่นเยอะภาษาวัฒนธรรมมันไม่ได้พี่ภาษาด้วยใช่การจะได้ใจนักเตะก็ลำบากต้องพูดสเปนได้ถ้าคุณพูดสเปนไม่ได้นี่จบ
ยากมันสื่อสารกันยากแล้วความคิดอ่ะมันต่างกันความคิดของคนอังกฤษคนสเปนคนอังกฤษคิดไม่เหมือนกันคนสเปนเผื่อมองคนอังกฤษแบบมึงอ่อนใช่ใช่ประมาณอย่างนั้นอ่ะประมาณอย่างนั้นแหละโอเคนะนะโอเคอันไหนที่เราตอบไม่ทันต้องขออภัยด้วยใช่นะนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายเดี๋ยวใครว่างก็ไปคุยกับเฮียต่อแล้วกันวันนี้ให้หนูมันพักมันจะได้หายเร็วๆเดี๋ยวเฮียพยายามให้ได้สี่ทุ่มครึ่งนะแต่ถ้าเกิดเลทไปนิดหน่อยก็อย่าโกรธกันนะครับโอเคนะอุ้ยทำหล่นมือไม้อ่อนละไปดีกว่าเป็นไงวันนี้คนเยอะไหมวันนี้คนเยอะนะขอบคุณมากๆเลย 1K เลยอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะวันนี้เราไม่ได้เรียกแชร์อะไรเลยไม่ได้เรียกนะแล้วแต่ศรัทธาใช่เชื่อว่าแฟนๆก็น่าจะทำให้ได้บ้างใช่นะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราเจเพรสด้วยนะฮะอัลตร้าโมเดิร์นอย่าลืมไปหาซื้อกันได้แอดไลน์ไปที่แอดไทยเจเพรสนะครับครับโอเควันนี้ลาไปแล้วใช่นะนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เราอีกพรุ่งนี้เรานี่แหละใช่นะเดี๋ยวมาเจอกันแบบเนี้ยเอาแบบเร็วๆพรุ่งนี้ก็จะมาให้เร็วหน่อยพรุ่งนี้พี่มีปิดเล่มกันเดี๋ยวมาให้เร็วเพราะอ้นไม่อยู่ส่วนใหญ่อ้นมันไม่อยู่อ้นไม่อยู่ยังได้เราจะมาแบบทันสามทุ่มครึ่งแน่นอนแต่กับอ้นอยู่ไอ้อ้นเนี่ยไม่เคยตรงเลยสามทุ่มนะสามทุ่มนะวันนั้นผมพี่จำได้ไหมที่ผมบอกว่าไปสัญญาเขาแน่ใจว่ามาทันมาได้แน่นอนเขียนงานเสร็จแล้วอะไรของมันก็ไม่รู้พอเอาเข้าจริงเขาไม่เห็นมาตรงเลยล่ะนั่นแหละเสียเปล่าๆสัญญาเขาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเวลาประมาณนี้แหละครับนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราลาไปก่อนนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ